ราบุ๊กกิ้งไว้3บุ๊กกิ้งนะคะคืนแรกนอนแบบบนวิลล่าที่แบบอยู่เหนือน้ำคืนที่2เนี่ยเราจองแบบเป็นวิวสวนแบบ all inclusive นะคะใส่หมดทุกอย่างแล้ว2วันสุดท้ายเนี่ยเราจองวิวสวนแบบที่แค่ full board อะค่ะคือแค่อาหาร3มื้อไม่รวมน้ำคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องย้ายห้องกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ารอบนี้เนี่ยห้องวิวสวนที่แท้จริงจะเป็นยังไงค่ะไปเลยช่วยด้วยทำไมอ่ะน้องลืมตาไม่ได้ทำไมไม่ลืมตาครับเนี่ยวันนี้เราย้ายห้องกันอีกแล้วค่ะไม่มีการอัปเกรดนะคะ2วันสุดท้ายแต่ก็เต็มที่แล้วค่ะ2วันที่ผ่านมานะคะเอาเป็นว่าเรามาดูห้องที่ถูกที่สุดของมิลูไอแลนด์กันดีกว่าค่ะแพลยังไม่เคยเห็นในรีวิวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันไม่ขี้เหร่นะคะเนี่ยวิวสวนก็ไม่ขี้เหร่นะค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะแพลก็อยู่หน้าห้องของแพลแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงโอ้เพื่อนๆคะสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยแปลว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะสวยมากค่ะเพื่อนๆในห้องนะคะก็จะมีโซฟาค่ะนั่งสบายเชียวแล้วก็มีที่นอนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวลองนอนเข้าไปนะนุ่มเหมือนกันค่ะเพื่อนๆแต่มันอาจจะนุ่มไม่เท่าปะวะนี่มโนมโนงานมโนค่ะเพื่อนๆแต่ที่ต้องเก็บได้คืออะไรรู้ไหมอะไรเฟอร์นิเจอร์ใหม่กว่าทุกชิ้นเลยใช่เหมือนเขาทำใหม่เลยอ่ะเหมือนมันมีกลิ่นใหม่เลยอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นลิ้นชักที่ไม่มีอะไรเลยนะคะเราใส่ของได้แล้วก็เซฟผ้าขนหนูเสื้อคลุมนะคะโต๊ะเครื่องแป้งนี่แล้วก็เคาน์เตอร์บาร์เอ้ยมินิบาร์ค่ะซึ่งตอนนี้เรากินอะไรไม่ได้แล้วเสียตังค์หมดแล้วเพราะว่า2วันสุดท้ายเราอยู่แบบฟูลบอร์ดนะคะห้องน้ำก็มาดูกันนี่ค่ะก็จะมีอ่างล้างหน้าชักโครกนะคะแล้วก็ที่อาบน้ำถ้าเกิดว่าแพลแบบจองมาอีกครั้งนึงเนี่ยแพลก็จะจองเป็นที่ไม่ใช่ห้องนี้ค่ะถามว่ามันแย่มากไหมมันจะเหมือนกับว่าเราอยู่แบบโรงแรมทั่วๆไปอะค่ะเพื่อนๆเนาะความรู้สึกไหมห้องสี่เหลี่ยมเป็นห้องสี่เหลี่ยมแต่ถ้าสมมติว่ามันแบบเราไม่มีบัดเจ็ตจริงๆอะอยู่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบอยากได้ความแบบหรูเลิศขึ้นมาหน่อยมันจะได้รู้สึกเหมือนแบบมีความเป็นมัลดีฟหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนๆอะได้ที่นี่แล้วจริงๆอะจองที่นี่แล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะคะคือเอาจริงอะมันอยู่ได้สบายๆเลยเพียงแต่ว่าเราอุตส่าห์บินมาเนาะอะไรเงี้ยอยากได้ความรีแลกซ์อะไรเงี้ยเพราะว่าอาหารก็กินเหมือนเมื่อวานค่ะห้องอาหารเดียวกันแล้วก็พวกสระว่ายน้ำหรืออะไรเงี้ยที่เป็นวิวอ่ะคือเราออกไปแบบทำกิจกรรมข้างนอกซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยนอนดูทะเลอะไรกันไปนะคะโอเคก็เดี๋ยวยังไงแถวไปกินข้าวกันนะคะมันปิดบ่ายสองโมงค่ะต้องรีบไปตักเพราะว่าเขาต้องเวลากันมากบ่ายสองปุ๊บเก็บหมดค่ะโอเคค่ะไปกันดีกว่าไปกินข้าวเลย